สวัสดีค่ะในช่วง3ปีแรกของชีวิตนะคะเป็นช่วงที่ลูกๆนี่นะคะเขาจะมีการพัฒนาทางสมองและทักษะต่างๆอย่างรวดเร็วผ่านการลงมือทำด้วยตัวเองค่ะอย่างเช่นการหัดจับหยิบของเล่นนะคะหรือว่าจะเป็นการหัดคลานหัดออกเสียงซึ่งก็ต้องการการมีส่วนร่วมของคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างมากค่ะแต่น่าเสียดายนะคะที่หลายๆบ้านเนี่ยกลับให้ทีวีมามีอิทธิพลต่อลูกมากกว่าการเล่นกับพ่อแม่โดยไม่รู้ว่าแสงสีเสียงที่ส่งสัญญาณความถี่เนี่ยไม่ได้เหมาะเลยค่ะกับลูกวัยเล็กขนาดนี้นะคะและถ้าเกิดปล่อยให้ลูกเนี่ยอยู่กับทีวีเป็นเวลานานๆบ่อยๆเข้าจะทำให้เด็กกลายเป็นเด็กติดทีวีค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าบางครั้งเนี่ยความจำเป็นและเงื่อนไขของครอบครัวเนี่ยทำให้หลายๆบ้านค่ะใช้ทีวีเป็นพี่เลี้ยงลูกจนส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ทำให้เราต้องมาแก้ปัญหากันทุกวันนี้ล่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่แหม่มค่ะคือเลือกชายคนโตพี่ฮาซันตอนนี้9ขวบค่ะแล้วคนเล็กน้องกีต้า4ขวบค่ะดูเยอะแล้วนะเราไม่ดูทีวีเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันดีกว่ามาเล่นเกมสะพานไหมเอาไหมกีต้าได้ไหมพี่ซันจะออกแนวติดทีวีติดเกมแล้วพ่วงมาพอพี่ติดน้องก็ติดด้วยดูนานแล้วไม่ขอรีโมทนะมาแล้วงานบ้านงานอะไรเยอะคุณแม่ก็อ่ะเห็นพี่ชายนิ่งอยู่กับทีวีก็คิดว่าลูกนิ่งลูกไม่กวนลูกไม่สนให้ลูกดูทีวีดีกว่าดูการ์ตูนลูกจะได้นิ่งๆไม่ต้องกวนบ้านจะได้ไม่รกก็ปล่อยให้ดูทีวีถ้าเล่นน้ำก็เราไม่เล่นคิดเราไม่ดูทีวีตกลงไหมตกลงไหมเราต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกันนิดนึงได้ไหมแลกเกมไหมจะขอแลกเปลี่ยนเป็นเกมแทนปิดทีวีดีกว่าแล้วเรามาเล่นเกมกันเนี่ยปิดเลยค่ะพี่ตาปิดแล้วไม่เป็นไรลูกไม่กินข้าวอ่ะนั่งป้อนข้าวหน้าทีวีก็คิดว่าลูกก็กินดีนั่งดูทีวีไปเป็นชั่วโมงเราก็นั่งป้อนได้ไม่งอแงไม่ต้องวิ่งตามป้อนข้าวไม่ต้องมานั่งบังคับกันบนโต๊ะอาหารให้ลูกกินก่อนก็คิดว่าน่าจะดีก็เลี้ยงมาแบบนี้ค่ะแม่เล่น XO กับพี่ซันดีกว่าพี่ซันไปเอา XO มาเล่นด้วยกันดีกว่าเร็วครับพาไปออกนอกบ้านนะคะเด็กคนอื่นพอไปเล่นของเล่นไปอะไรเขาก็จะเล่นก็จะแฮปปี้กับของเล่นกับจุดนั้นแต่คือลูกเราไปแปลงร่างไปเป็นเหมือนในการ์ตูนนะคะฉันจะต้องเป็นเจ้าหญิงฉันต้องเดินแบบเจ้าหญิงฉันต้องสวยแบบเจ้าหญิงนะฉันจะต้องแต่งหน้าแบบเจ้าหญิงนี่ก็จะแปลงร่างเป็นเบนเทนพี่ก็จะเป็นเบนเทนทุกอย่างจะต้องเป็นเหมือนกับว่าซึมเข้าในสายเลือดเข้าแล้วเกี่ยวกับการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ให้ลูกดูทีวีละเดินปิดทีวีเลยค่ะแล้วลูกก็ร้องไห้บอกทำไมคือแม่เคยให้หนูดูแล้วทำไมวันนึงแม่ถึงไม่ให้หนูดูหนูเสียใจนะก็กลับไปนอนคิดกลับไปคิดถือว่ามันจะไม่ใช่วิธีนี้เอาใหม่เริ่มใหม่ก็คิดวิธีใหม่ก็ใช้วิธีหากิจกรรมอย่างอื่นนะคะเข้ามากุ้งกิ้งช่างเจรจาคะขาจั๊กจ๋าลงท้ายน้ำเสียงอ่อนหวานน่าฟังไม่แผดเสียงดังหรือพูดหยาบคายนั่นกุ้งกิ้งไม่พูดหยาบคายด้วยกุ้งกิ้งพูดมีค่ะมีขาตามท้ายด้วยจากแต่ก่อนคือน้องก็จะอยู่ไปฉันจะเป็นเจ้าหญิงคือจินตนาการของเขาเหมือนกันในทีวีค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเข้ากับสังคมได้เล่นกับเพื่อนได้ดีขึ้นมีการให้อภัยรู้จักแบ่งปันรู้จักอะไรแบบนี้ขึ้นนะคะก็คือจะไม่ยึดติดกับทีวีแล้วอะค่ะรู้จักแบ่งปันและมีน้ำใจหนูจะแบ่งปันจริงเหรอกีต้า
าแบ่งปันอะไรคะพี่ปลาสนุกทุกอี้หนูแบ่งให้ใครคะตู้หนาวเรามาดูแลเรามาอยู่ใกล้กันแล้วเราให้เขาเราให้เวลาเขาเยอะๆมันดีกว่าค่ะเพราะว่าอีกไม่กี่ปีพอเขาโตเขาก็ไม่ให้เราก็คงไปให้เวลากับเขาไม่ได้แล้วเราเอาเวลาช่วงนี้ไปให้เขาดีกว่ายิงชุดพี่ตันเลือกก่อนโอโอครับอาจิล่าตัวไหนโอโซนี่อสิเลียมคือตอนนี้แม่แหม่มใช้วิธีดูแลลูกเหมือนดูแลต้นไม้ต้นหนึ่งพอเราดูแลต้นไม้ก่อนเราปลูกพอเราปลูกแล้วเราต้องดูแลยังไงไม่ใช่แค่รดน้ำเราต้องใส่ปุ๋ยเราต้องพรวนดินเราต้องดูแลใบดูแลดอกให้สวยเราถึงจะได้ผลผลิตที่ดีก็เหมือนลูกค่ะถ้าเราดูแลดีเราให้ความอบอุ่นให้ความสนใจเขาเยอะๆอีกหน่อยโตขึ้นเขาก็จะเป็นบุคลากรที่ดีคนนึงของสังคมค่ะ